สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จิ๊บจะมา DIY ที่คาดผมหมวกเค้กวันเกิดจากกระดาษขั้นตอนแรกนะคะก็จะมาตัดกระดาษสีให้เป็นวงกลมนะคะจากนั้นนำดินสอมาวาดให้เป็นวงกลมด้านในค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำคัตเตอร์มาตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยค่ะนำวงกลมด้านในออกนะคะแล้วก็ทำเพิ่มอีก1อันนะคะรวมแล้วทำทั้งหมด2อันค่ะแล้วตัดแล็กซีนให้เป็นวงกลมเท่ากับกระดาษสีม่วงเลยค่ะตัดมา2อันนะคะทากาวรอบกระดาษวงกลมสีม่วงนะคะจากนั้นนำกระดาษสีม่วงอีกอันหนึ่งนะคะพับติดเข้าด้วยกันค่ะก็จะเหลือส่วนด้านข้างนะคะจากนั้นก็จะมาตัดกระดาษให้เป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็ขยำค่ะหลังจากที่เราขยำกระดาษเสร็จแล้วนะคะให้เรานำมาใส่ลงไปในช่องตรงกลางนะคะของวงกลมสีม่วงค่ะจะใส่ลงไปรอบวงกลมเลยนะคะจากนั้นทากาวค่ะแล้วก็แปะเข้าด้วยกันค่ะเมื่อเราใส่กระดาษเสร็จแล้วนะคะก็จะได้มาประมาณนี้เลยค่ะตัดกระดาษ A4 มา2อันนะคะจากนั้นก็จะมาแปะกาวค่ะแล้วก็ติดเข้าด้วยกันจากนั้นพับกระดาษส่วนด้านล่างนะคะขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็พับส่วนตรงนี้นะคะจนถึงอีกฝั่งนึงเลยค่ะแล้วนำกรรไกรมาตัดกระดาษที่เราพับไว้เมื่อกี้นะคะให้เป็นช่องเล็กๆค่ะก็ในส่วนของกระดาษ A4 อันนี้นะคะก็จะวางไว้ก่อนนะคะก็จะนำวงกลมสีม่วงมานะคะแล้วก็แผ่นแล็กซีนค่ะดึงแผ่นเคลือบออกมาเลยนะคะจากนั้นเคลือบลงไปที่วงกลมกระดาษสีม่วงได้เลยค่ะพอเราเคลือบกระดาษแล็กซีนเสร็จแล้วนะคะก็จะมาทำในส่วนด้านหลังนะคะก็จะมาทากาวก่อนค่ะจากนั้นนำกระดาษ A4 ที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะคะนำมาใส่ลงไปในช่องตรงกลางเลยค่ะค่อยๆทากาวรอบวงกลมนะคะจากนั้นแปะกระดาษทับลงไปเลยค่ะพอเราทากาวจนทั่ววงกลมแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะมานำแผ่นแล็กซีนนะคะนำมาเคลือบลงไปเลยค่ะแล้วใช้กรรไกรนะคะตัดแล็กซีนส่วนที่เกินออกมาค่ะต่อมาตัดกระดาษให้เป็นแผ่นวงกลมนะคะแล้วก็ตัดมุมด้านข้างนะคะแล้วก็พับค่ะกระดาษอันนี้นะคะก็จะนำมาจากแผ่นด้านหลังของกระดาษเคลือบนะคะแล้วก็ทากาวนะคะจากนั้นนำกระดาษที่เราพับเมื่อกี้นะคะทุกคนนำแปะลงไปเลยค่ะก็จะมาใส่ลงไปในช่องด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆแปะนะคะก็จะตัดกระดาษ A4 นะคะแล้วก็ตัดส่วนด้านล่างเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ทากาวนะคะจากนั้นติดเข้าด้วยกันค่ะแล้วทากาวที่ด้านล่างกระดาษที่ตัดไว้นะคะจากนั้นแปะลงไปที่ด้านบนเลยค่ะแล้วตัดกระดาษแผ่นสีเหลืองมานะคะจากนั้นทากาวที่ด้านล่างค่ะแล้วก็นำมาติดที่ด้านบนของกระดาษสีขาวค่ะก็ทากาวรอบๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆแปะค่ะก็อาจจะแปะยากนิดนึงนะคะเมื่อถึงขั้นตอนตรงนี้นะคะให้เรานำคัตเตอร์นะคะมาเจาะลงไปที่ด้านล่างค่ะหรือว่าจะตัดตั้งแต่ตอนแรกก็ได้นะคะก็จะมาตกแต่งด้วยกระดาษสีนะคะก็จะมาตัด3อันค่ะจากนั้นทากาวค่ะแล้วก็แปะลงไปที่ขอบเค้กเลยค่ะพอเราแปะอันที่1เสร็จแล้วนะคะก็จะนำกระดาษมาอีกแผ่นหนึ่งนะคะนำมาแปะลงไปต่อกันเลยค่ะก็จะแปะลงไปให้ทั่ววงกลมเลยนะคะแล้วก็จะมาตัดเป็นอักษรย่อจากคำว่า Happy Birthday เป็น HBD ค่ะนี่เลยค่ะได้มาประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จะมาทำเทียนแปะที่ด้านบนนะคะก็จะมาตัดกระดาษให้เป็นวงกลมนะคะแล้วก็ทากาวค่ะหลังจากที่ทากาวเสร็จแล้วนะคะก็จะมาม้วนกระดาษนะคะม้วนจากด้านบนลงมาด้านล่างเลยค่ะจากนั้นตัดกระดาษ A4 ให้เป็นเส้นยาวนะคะแล้วก็ทากาวค่ะแล้วก็ม้วนลงไปบนกระดาษสีเหลืองที่เราม้วนไว้นะคะThank you.
จากนั้นใช้สีเมจิกนะคะนำมาวาดเป็นรูปไฟนะคะแล้วก็ตัดค่ะก็ระบายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะตัดเสร็จแล้วก็จะนำมาทากาวนะคะแล้วก็แปะลงไปที่ด้านบนเลยค่ะแล้วก็จะมาทำเทียนเพิ่มนะคะรวมแล้วทั้งหมด4อันค่ะก็จะนำคัตเตอร์มาเจาะที่ด้านบนนะคะเพื่อที่เราจะนำเทียนนะคะใส่ลงไปที่ด้านบนค่ะนำกาวมาทาส่วนด้านล่างเทียนนะคะจากนั้นนะคะก็นำมาใส่ลงไปในช่องที่เราเจาะไว้ค่ะก็จะติดเทียนลงไปทั้งหมด4ช่องเลยนะคะนี่เลยค่ะทุกคนปักเทียนที่ด้านบนทั้งหมด4อันเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็จะมาตัดกระดาษนะคะทุกคนเป็นกระดาษสีนะคะตัดให้เป็นวงกลมเล็กๆนะคะแล้วนำมาทากาวนะคะจากนั้นนำมาแปะตกแต่งรอบเลยค่ะแล้วก็นำที่คาดผมมาได้เลยค่ะแล้วก็นำมาติดลงไปที่ด้านล่างหมวกเลยนะคะก็จะนำเทปใสแปะลงไปทั้ง2ฝั่งเลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะกับการ DIY ที่คาดผมหมวกเค้กวันเกิดจากกระดาษค่ะก็สามารถนำไปคาดผมนะคะแล้วก็ใส่ไว้ถ่ายรูปในงานวันเกิดได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย